สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันไอแพนด้านะคะดิฉันแพนด้าอุ๋งอิงขอเป็นตัวแทนสถาบันไอแพนด้ากราบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนภาษาจีนออนไลน์ค่ะกติกาในการร่วมเรียนออนไลน์นะคะ1ผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนก่อน5นาที2ขอความร่วมมือผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนภายใน18นาฬิกา15นาทีหากท่านเข้าเรียนช้ากว่า15นาทีทางสถาบันขออนุญาตระงับการร่วมเรียนในคลาสนั้นเป็นการชั่วคราวค่ะ 3. ควรใช้หูฟังเฮดเซตทุกครั้งและควรปิดไมค์ขณะที่ไม่ใช้งานเพราะจะไม่ทำให้เกิดการรบกวนผู้อื่นค่ะ 4. งดใช้เสียงหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ร่วมชั้นเรียน 5. ขอความร่วมมือผู้เรียนหาสถานที่เรียนที่เงียบสงบค่ะขอส่งมอบห้องเรียนให้กับเหล่าซือฝุ่นค่ะขอบคุณค่ะใช้ตัว E เหล่าซือเลือกถ้ายังชนะตัวเธอนะคะเธอผสมกับ e ดังนั้น t เธอ e t t in one e จะรีบขาก็แล้วนะก็ใช้เสียงด้วยนะคะ t นะคะโอเคเหรอคือเลือกพยัญชนะตัวเธอนะคะผสมกับสระอีนะคะสังเกตกล่องตัวนี้จริงๆตัวอีมันต้องมีสุดข้างบนใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราเติมวรรณยุกต์เนี่ยเราต้องเติมวรรณยุกต์ตัวเนี้ยทับจุดเลยมันจะเป็นเรื่องของกฎทีหลังเดี๋ยวเราซื้อจะมาบอกกฎอีกรอบนึงนะคะแต่ตอนนี้คือเราฝึกผ่านเสียงกันก่อนเราซื้อยังไม่บอกกฎพวกนี้นะคะกฎเรื่องการวางวรรณยุกต์นะคะมาดูกันเธออีรวมกันเป็นอะไรคะเธออีทีใช่ค่ะถูกต้องใช่ไหมพอเธออีทีปุ๊บก็ทีถีถีที่มาน้องซิงครับลองผ่านสิเธออีทีเธอ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 ไม่ใช่ไม่ใช่เธอ e t นะคะ t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  โอเคต่อไปมังคุกค่ะเธอ e t e t t t โอเคต่อไปคุณอุ๊กค่ะเธอ e t t ที่ที่ที่โอเคค่ะต่อมาก็คือ R O E E ต่อไปเราจะมาดูตัว U กันตัว U เราซื้อเลือกเป็นตัวเกอเกอเกอ U กูใช่ไหมคะกู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 ใช่ไหมคะมาดูอีกทีนึงนะคะพยัญชนะเป็นตัวเกอใช่ไหมคะสระเป็นตัวอูดังนั้นเกออูกูผสมกันใช่ไหมคะเป็นเสียงหนึ่งก็เป็นกูอูกูกูโอเคค่ะน้องติงเริ่มนะเริ่มเลยค่ะกู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 อูจะซื้อจะเลือกตัวเนอเนอเนออุยอุยอุยใช่ไหมคะอืม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 โอเคมาดูอีกรอบนะคะเราซื้อเลือกพยัญชนะเป็นตัวเนสระเป็นตัว v
ดังนั้นเนอีนีใช่ไหมคะพอมาเป็นเสียงหนึ่งปุ๊บนีหนีหนีหนีโอเคตัวนี้ออกเสียงจะยากนิดนึงเดี๋ยวเราซื้อจอให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเนอีนีดื้อดื้อฟังแป๊บหนึ่งนะคะเนอีนีห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 นีนะคะมาน้องปิงเริ่มเนอีนีห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 นีโอเคน้องฟุ๊กค่ะพอดีจมูกตันนะครับโอเคมาน้องฟุ๊กค่ะเนออุยหนุยค่ะหนุย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 โอเคอันนี้ฟังจากเสียงแล้วรู้สึกว่าปากเราจะไม่ได้เป็นตัวปากเป็นตัวกลมนะใช่ไหมเป็นหนุย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 ธรรมดาแต่จริงๆนะอย่าลืมนะคะฝึกตั้งแต่ตอนแรกเนาะเป็นหนี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 ถ้าฟังเสียงเฉยๆเราคือก็ฟังออกนะอ่ะรอบแรกรอบแรกหนูลองฟังเราซื้อกันนะเราซื้อจอกเสียงธรรมดาแบบไม่ใช่ปากกลมๆนะคะเป็นหนุย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 ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราซื้อทำปากกลมปุ๊บหนี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 แยกเสียงออกไหมเอ่ยแตกต่างกันไหมคะครับโอเคเนาะพยายามฝึกนิดนึงค่ะมาคุณอู๋ค่ะหนุย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 โอเคค่ะตอนนี้เราคือลองยกตัวอย่างเนาะเป็นพยัญชนะกับสระเดี่ยวนะคะมาผสมกันแล้วให้นักเรียนลองผันวรรณยุกต์ทั้ง4เสียงดูนะคะตรงนี้ใครมีปัญหาสงสัยกันไหมหรือเปล่าเอ่ยไม่มีค่ะไม่มีนะคะน้องฟุ๊กมีปัญหาตรงไหนไหมครับไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงว่ายังติดตรงไหนหรือเปล่าเอ่ยไอ้อุยอะตัวอุยใช่ไหมคะก็คือเวลาเราออกเสียงเนาะมันต้องเหมือนว่าเอาตัววอมาควบกล้ำด้วยนะคะเลยเป็นออุยอะค่ะอุยปากเราจะกลมเนาะต้องพยายามฝึกนิดนึงเพราะว่าจะออกเสียงอุยจนได้เนี่ยก็คือปากต้องกลมตลอดอะอุยเนาะยังไงอย่าลองฝึกเรื่อยๆนะคะมีคำถามมาครับว่าไงครับทำไมคนจีนเขาต้องเรื่องมากด้วยครับก็เขาบอกออกอุยทำไมไม่ต้องออกอุยไปเลยครับขี้เกียจทำเด็กอุยเรื่องมากอะครับเพราะว่าคนพูดภาษายากด้วยเพราะว่าอุยจะมีตัวนึงครับน้องซีเนฟในพยัญชนะในสลับผสมสองเสียงเราจะมีตัวอุยเฉยๆอีกที่ไม่ใช่ตัวอุยแบบนี้ดังนั้นเขาสร้างมาเพื่อเราเห็นความแตกต่างนะครับว่าอุยเฉยๆกับตัวอุยเวลาพูดแล้วมันแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวเราลองเรียนไปเรื่อยๆจนถึงสลับผสม2เสียงกับสลับผสม3เสียงนะคะโอเคไหมโอเครู้เลยมาค่ะโอเคมาก่อนที่เราจะไปนะนะคะพอไปก็คือจะลบออกละที่เขียนเสียงภาษาไทยไว้ไม่เป็นไรครับผมจดไว้ครับทราบค่ะ โอเคมาดูพร้อมกันเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบฟังกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกเสียงตามนะเริ่มจากปอปอมอฟอเตอเธอเนอเลเกอเฮเฮจีชีซีจูชูซูยูจูชูซูโอเคไหมคะน้องติงออกเสียงพยัญชนะภาษาจีนให้เราซื้อฟังหน่อยค่ะช้าๆนะคะ
แต่ไม่ต้องถึงกับช้ามากมาเริ่มปอพอปอพอเตอเธอเนเลเกเคเฮเลเอ้ยไม่ใช่จีจีฟีจื้อชื่อฟีดีจื้อชื่อฟีตรงนี้ไม่ม้วนลิ้นนะครับน้องซิงจะเป็นจื้อชื่อซื่อเฉยเฉยนะอีกรอบนึงไปท่าสุดท้ายจื้อชื่อซื่อโอเคถูกต้องอ่ะต่อไปน้องฟุ๊กค่ะ21เสียงเด็ด21ตัวเร็วปอปอมอปอเตอเธอเนเลเกเธอเธอชีชีซีตัวนี้นะคะเวลาออกเสียงตัว C เนาะฟันบนกับฟันล่างจะติดกันแล้วพ่นลมออกมานะคะจะเป็น C นะคะลองเสียงตัว C ใหม่ค่ะ C C C ฟันติดกันนะคะแล้วเสียงออกมาลอดฟันนะคะ C นะคะต่อไปค่ะดูเสียงม้วนลิ้นเนาะคือ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 โอเคค่ะยือชื่อคือตัวนี้ก็คือออกเสียงธรรมดานะคะก็คือจือชื่อซื่ออีกรอบนึงค่ะยือชื่อคือโอเคค่ะต่อไปคุณอู๋ค่ะปอพอมอพอเตอเธอเนเลเกเคเฮฮอนหกค่ะเฮนะแล้วก็เคงั้นผ่านนะคะมาต่อไปเรามาดูกันค่ะสระเดี่ยว6ตัวมีอะไรบ้างอาโอเออเออูอุยนะมาเริ่มอาโอเออีอูอุยโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มทีละคนเนาะเริ่มจากน้องซิงก่อนนะคะซิงA O E I U E โอเคถูกต้องครับน้องฟุ๊กค่ะ A O E I U E โอเคค่ะคุณอู๋ค่ะ A O E I U E U E นะคะเนาะฝึกออกเสียงตัว V กันได้นะมาอุยค่ะต่อไปเรามาดูหน้านี้กันก็คือตรงนี้ก็คือเป็นสระเป็นพยัญชนะนะคะตรงเนี้ยจะเป็นพยัญชนะ21ตัวที่เราเรียนไปแนวตั้งนี้นะคะส่วนแนวนอนตัวนี้ก็คือเป็นสระเดี่ยว6ตัวที่เราเรียนไปเหมือนกันเนาะก็คือในช่องนี้มีไว้บอกเราว่าอะไรคะว่าวอสามารถผสมกับ R ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราซื้อบอกหนูว่าให้หนูลองเอาวอผสมกับเออได้ไหมคะได้ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เพราะว่าในช่องที่มันเว้นไว้เนี่ยค่ะก็คือเขาไม่อนุญาตให้พยัญชนะตัวนี้มาผสมกับสระตัวนี้นะคะก็คือตัวไหนที่สามารถผสมกันได้เขาจะเขียนไว้ให้เราในตารางนี้ละทำไมเขาไม่อนุญาตอ่ะหาทำไมเขาไม่อนุญาต
พราะว่าหลักการออกเสียงมันไม่สอดคล้องกันครับเนาะมันเป็นกฎของภาษาเขาเรียกว่าบางตัวมันไปทำผิดกฎหมายก็โกโกมันก็ไม่มีนะโกโนนี่มันก็ไม่มีนะใช่ค่ะเพราะเขาอนุญาตให้ตามตารางนี้เท่านั้นนะคะมาอีปุยยาวโอเคมาดูช่องพยัญชนะกันโกโกโมโกสังเกตไหมคะที่เราที่เราคือบอกว่าเวลาจดให้จดยังไงให้จดเป็นกรุ๊ปใช่ไหมกรุ๊ปแรกวัวฟัวมัวฟัวอันนี้กรุ๊ปหนึ่งละขีดเส้นใต้ไว้ต่อไปกรุ๊ปที่สองเธอเธอเนเธอเนเลใช่ไหมคะอันนี้เป็นกรุ๊ปที่สองต่อไปกรุ๊ปที่สามเธอเธอเธอใช่ไหมคะต่อไปคือต่อไป G G G นะคะคือต่อไป จื้อ ชื่อ จื้อ ชื่อ ส่วนคลุกสุดท้ายก็จะเป็น จื้อ ชื่อ ชื่อค่ะนี่คือกรุ๊ปสุดท้ายเนาะก็คือในนี้จะแบ่งไปได้เป็นกี่กรุ๊ป1 2 3 4 5 6จะมีทั้งหมดเป็นกี่กรุ๊ปแบ่งได้เป็นหลายกรุ๊ปครับ6กรุ๊ป6กรุ๊ปโอเคแอปต้องสดมีบอกค่ะแล้วก็สลัดเดียวนะคะจะมีทั้งหมด6ตัวก็คือมี R O เอออูอีนะคะโอเคมากเรามาเริ่มดูกันก่อนเราซื้อจะอ่านเสียงในนี้ให้ฟังโดยที่ยังไม่ใส่วรรณยุกต์กำกับนะคะว่ามันอ่านว่าอะไรบ้างรอบแรกเราซื้ออ่านแล้วให้พวกหนูดูตามนะคะแล้วรอบต่อไปค่อยออกเสียงพร้อมเราซื้อนะคะโอเคเริ่มจากตัวปอก่อนเนาะปาปอปีปูนะคะปวอาปาปวโอปปวอีปีปวอูปูนะคะต่อไปปวอาฮาปวโอโคปวอีพีปวอูปูมออามามอโอมอมออีมีมออูมูนะคะต่อไปวออาฟาฟอโอโฟฟออูฟูนะคะต่อไปเตออาตาเตอเอเตอเตอเตออีตีตีมันสิงครับมันใช้เสียงแป๊บนึงนะครับฟังก่อนซื้อนะเตออูตูนะคะต่อไปเธออาทาเธอเอเธอเธออีทีเธออูทูต่อไปตัวเนอนะคะเนออานาเนอเอเนอเนออีนีเนออูนูเนออีนีต่อไปตัวเลอl a la l e l l i li l u lu l i lui ต่อไปตัวเกอนะคะ g a ga g e
คืออูนะคะต่อไปคืออาคาคือเอคืออูคูนะคะต่อไปตัวฮือค่ะคืออาฮาฮือเอฮือฮืออูฮูนะคะต่อไปกรุ๊ปตัวจีนะคะจีอีจีชีอีขอโทษค่ะเราคือข้ามไปเนาะจีอีจีนะคะต่อไปจีอุยจีโอเคมาสังเกตเห็นตัวจีตรงนี้ไหมคะจีจริงๆแล้วมันต้องมีจุดข้างบน2จุดใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เป็นกฎของเขานักเรียนต้องจำให้ได้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กรุ๊ป G C C ผสมกับตัว V เราจะไม่เขียนจุดตัว V ไว้ข้างบนนะคะเราจะใส่แค่ในรูปนี้เฉยๆรูป J U รูป C U รูป C U นะคะแต่เราเวลาเราออกเสียงเราต้องออกเสียงเป็นเสียง V นะคะเช่น G V G C V C G V Gนะคะตัวนี้เป็นกฎของมันยังไงก็คือมาคุยด้วยว่าให้ออกเสียงอุยแต่เวลาเขียนให้ตัดจุดออกโอเคนะคะมาต่อไปชีอีชีชีอุยชีซีอีซีซีอุยชีนะคะต่อไปตัวจื้อจื้อผสมกับอาก็เป็นจื้ออารานะคะจื้อเอเจอแต่ตัวนี้จื้ออีเราไม่อ่านเลยจีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่กรุ๊ปจื้อชื่อซื้อผสมกับสระอีให้เราออกเสียงของพยัญชนะนำตัวแรกสังเกตไหมคะตัวนี้เสียงพยัญชนะเขาคือเสียงสระอือใช่ไหมเพราะมันเป็นจือชือซือเมื่อไหร่ก็ตามที่จือชือซือผสมกับสระอีให้เราออกเสียงตามพยัญชนะเดิมนะคะก็คือเป็นจืออีจือชืออีชือซืออีซือเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหนูลองดูกรุ๊ปนี้กันค่ะกรุ๊ปจีชีซีสังเกตไหมคะว่าพยัญชนะเวลาเราแทนด้วยเสียงภาษาไทยมันจะเหมือนกันเลยก็คือจอจานชอช้างสอโซจอจานชอช้างสอโซแตกต่างกันที่อะไรคะแตกต่างกันที่กรุ๊ปนี้เสียงนำจะเป็นอีแต่กรุ๊ปนี้เสียงนำจะเป็นเสียงอือถ้าสมมติว่าจืออีตัวนี้ค่ะเขาไม่ให้ออกเสียงตามพยัญชนะเดิมมันก็ต้องเป็นจืออีจีใช่ไหมคะถ้าตรงนี้ออกเสียงสมมติว่าออกเสียงเป็นจีปุ๊บเราซื้อก็ออกเสียงอีกเหมือนกันจีอีจีเหมือนกันเราจะแยกออกไหมคะว่ามันเป็นพยัญชนะต้นตัวไหนเราไม่สามารถแยกออกได้เลยถ้าเราไม่เห็นการแทนเสียงด้วยการเขียนใช่ไหมคะถ้าครูเราฟังเนี่ยเราจะแยกไม่ออกเลยเนาะดังนั้นค่ะตรงนี้เขาก็เลยเป็นกฎขึ้นมาทำให้เห็นความแตกต่างว่าใช้พยัญชนะตัว G กับพยัญชนะตัว G แตกต่างกันยังไงนะคะดังนั้นมาร์กไว้นิดนึงค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กรุ๊ปนี้ค่ะ G ชื่อซือผสมกับสระ E ให้ออกเสียงตามพยัญชนะต้นเดิมคือเสียงอือนะคะโอเคมาเราจะลองผ่านตัวจือให้ฟังย่อมนะคะจืออาจาจืออเจอจือจืออีจือนะคะจืออูจูชืออาชาชืออเชอชืออีชือชืออูชูซืออาซาซืออเซอซืออีซือซืออูซูนะคะต่อไปมา
จืออาจาจือเอจือจืออีจือตัวนี้ก็เหมือนกันกรุ๊ปนี้ค่ะจือชื่อซื่อยือเหมือนกันเวลาผสมกับสระอีให้ออกเสียงตามพยัญชนะต้นเดิมคือเสียงสระอือนะคะดังนั้นก็จะเป็นจืออีจือจืออูจือต่อไปนะคะชื่ออาชาชื่อเอชชื่ออีชื่อชื่ออูชูต่อไปตัวนี้ตัวซือนะคะแทนด้วยซอโซ่นะคะแยกกันให้ออกนะคะตัวนี้ตัวซีคือชอช้างตัวเอสคือซอโซ่นะคะมาลองฟังดูค่ะซืออาซาซือเออซือซืออีซือซืออูซูนะคะต่อไปตัวสุดท้ายละตัวยูยูเออยูยูอีรูนะคะยูอูรูทำไมตัวนี้เราจะไม่ออกเสียงเป็นลือไปเลยล่ะคะทำไมต้องออกเสียงเป็นยูควบกล้ำเป็นยอรอเพราะว่าอะไรคะถ้าหนูออกเสียงเป็นลือเฉยเฉยเนี่ยค่ะมันจะไปซ้ำกับตัวเลใช่ไหมคะซึ่งเป็นเลเออเลกับยูเออยูนะคะเราต้องแยกกันให้ออกเนาะระหว่างตัวเลกับตัวยูนะคะข้อที่เราซื้อผ่านให้ฟังใครสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยถามเราซื้อได้นะคะสงสัยตรงไหนไหมครับโอเคคุณอุ้มมีปัญหาสงสัยตรงไหนไหมครับไม่มีคุณอุ้มมีไหมคะไม่มีค่ะโอเคมางั้นเรามาออกเสียงตามหลักสื่อกันนะคะปลาปลาโปโปปีปีปูปูพาพาโคโคพีพูนะคะต่อไปมาก็มูมีมูต่อไปนะคะฟาโกฟูต่อไปตาเตอตีตูเอาคุกรอเอาอ่านตัวบรรทัดตัวเธอหน่อยค่ะตาตาเธออีกูโอเคค่ะมาต่อไปนาเนเนนีนีนูนูมีมีค่ะต่อไปลาลาเลเลลีลูลีต่อไปนะคะกาเจอกูเวลาอ่านออกเสียงตามอ่านออกเสียงตามเราซื้อเลยนะคะเราซื้อได้ยินได้ยินเนาะว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดนะคะจะได้แก้ให้นะคะเพราะเป็นคาบเริ่มต้นถ้าพินอินพวกหนูไม่แน่นนะคะเดี๋ยวไปในบทเรียนเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังนะคะต่อไปค่ะคือคูต่อไปฮาคือคูคูจี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 ชีชีชี
่อไป C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  ต่อไปจาจาจือ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 ตัวนี้ไม่ม้วนเลยนะคะแค่จือเฉยๆค่ะจือค่ะต่อไปจือจูจูโอเคต่อไปชาชาเชอเชอชื่อชื่อชูชูต่อไปซาซาเซอเซอซื่อคือสูสูจาจาจือ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 จู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 ต่อไปชาชาชังชังชื่อชื่อชูต่อไปปลาปลาเจอ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 เดี๋ยวทีละคนนะคะเสียงตัวนี้เริ่มจากน้องซิงก่อนค่ะตัวนี้ซื้อ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 อ่างฟูค่ะซื้อซื้อค่ะต้องพยายามม้วนลิ้นนิดนึงเนาะถ้าไม่ม้วนลิ้นนะคะเสียงมันจะไม่แตกต่างเลยนะคะอีกรอบนึงค่ะซื้อซื้อค่ะต่อไปคุณอูค่ะซื้อโอเคค่ะต่อไปเป็นชูน้องสิงครับอะไรนะครับผมออกเสียงตรงนี้แถวซื้อฟังหน่อยชูโอเคถูกต้องน้องฟูค่ะชูโอเคคุณรู้ค่ะรู้โอเคค่ะต่อไปเรือยืเรือยืค่ะยืยืยูยูโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงพักเบรกแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีเราคือจะให้ลองผ่านวรรณยุกต์ตามเสียงหน้านี้นะคะโอเคค่ะพักเบรก10นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตามตารางนี้กันนะคะคุณอู้อยู่ไหมคะคุณอู้ลองผ่านเสียงกัวอาปาแบบมีวรรณยุกต์ทั้ง4เสียงให้เราซื้อฟังหน่อยฟ้าฟ้าป่าป้าโอเคเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราซื้อขอเพิ่มเสียงแค่นี้โอเคค่ะขออีกรอบนึงค่ะคุณอู๋ค่ะคำว่าปออาปาปออาปาปาป๋าป๋าป้าโอเคค่ะต่อไปน้องสต๊อกอยู่ไหมคะสต๊อกลองตัวคออีค่ะผ่านเป็น4เสียงให้เราซื้อฟังหน่อยค่ะคออีอีอีเสียงค่อนข้างหายนะคะของสต๊อกมาเดี๋ยวเราซื้อลองผ่านให้ฟังเนาะถ้าได้ยินก็ตามนี้นะคะคออีพีนะคะพีผีผีพี่นะคะ
มาต่อไปครูครับมออูฝันเป็นสี่เหลี่ยมครับมออูมูใช่ไหมครับแล้วก็มูเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองคือหมูหมูเสียงที่สามคือหมูเสียงที่สี่คือมูใช่ไหมคะอีกรอบนึงค่ะมออูมูผ่านไปสี่เสียงค่ะหมูหมูหมูโอเคค่ะต่อไปคุณอู๋ค่ะฟออูฟออูฟ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 ูโอเคค่ะต่อไปน้องซิงค่ะเตออาต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 าโอเคค่ะ